สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูนะครับเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังกันอย่างเมามันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ต้องการจะดูหนังจริงๆนะครับไม่อยากฟังการสปอยก็ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้ครับถ้าพร้อมกันแล้ว Let's goวันนี้ผมจะมาเล่าหนังเก่าให้ฟังเรื่องนึงนะครับหนังมันมีชื่อเรื่องว่าเกรตาเข้าฉายในปี2018เป็นเรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่งที่บังเอิญไปเจอกระเป๋าถือที่ลืมทิ้งไว้บนรถไฟฟ้าใต้ดินในกระเป๋านั้นมันก็มีที่อยู่ของเจ้าของอยู่เธอเลยนำกระเป๋าไปคืนเจ้าของแต่เธอไม่รู้เลยว่าทั้งหมดนี้มันเป็นแผนการของมนุษย์ป้าโรคจิตคนหนึ่งที่ได้แอบเอากระเป๋าไปวางทิ้งไว้ตามจุดต่างๆในเมืองและรอคอยว่าเมื่อไหร่ที่มีผู้หญิงนำกระเป๋ามาคืนเธอก็จะจัดการกับเหยื่อของเธอซะเรื่องราวมันจะจบยังไงก็มาฟังผมสปอยให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละ1ไลค์หนังเปิดเรื่องมาที่หญิงสาวคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าฟรานเซสฟรานเซสเธอทำงานเป็นบริกรสาวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับคืนนี้พอเธอเลิกงานเธอก็กลับที่พักด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินอย่างที่เธอกลับอยู่เป็นประจำแต่ว่าคืนนี้ก่อนจะลงที่สถานีปลายทางเธอได้เห็นกระเป๋าถือใบหนึ่งวางอยู่ตรงที่นั่งเธอคิดว่าคงจะมีใครลืมเอาไว้แน่เธอเลยหยิบมาแล้วจะนำไปให้เจ้าหน้าที่สถานีเพื่อประกาศตามหาเจ้าของแต่ว่าพอไปถึงเธอก็ไม่พบกับพวกเจ้าหน้าที่เลยฟานเซตเลยเปิดกระเป๋าออกมาดูแล้วก็เจอกับบัตรประชาชนของเจ้าของกระเป๋าเธอเลยรู้ที่อยู่นะครับแล้วก็คิดว่าเธอจะนำไปคืนให้ด้วยตัวเองในวันพรุ่งนี้ก็ได้และที่ห้องพักฟานเซ็ตก็ได้อาศัยอยู่กับเพื่อนสาวคนหนึ่งเพื่อนของเธอมีชื่อว่าเอริก้านะครับเธอได้เล่าเรื่องที่เจอกระเป๋าให้เอริก้าฟังแต่เอริก้าก็บอกว่าไม่ต้องเอาไปคืนหรอกพร้อมกับเทของที่อยู่ในกระเป๋าออกมาดูแล้วในนั้นมันก็มีบัตรประชาชนมียาอยู่แผงนึงแล้วก็ลอตเตอรี่แล้วก็เงินสดอีกนิดหน่อยเอริก้าก็บอกว่าเราเอาเงินพวกนี้ไปเที่ยวกันดีกว่าแต่ว่าฟานเซตเธอก็ได้ปฏิเสธเพื่อนสาวไปนะครับเพราะว่าเธอตั้งใจจะเอากระเป๋าไปคืนในวันพรุ่งนี้อยู่แล้วแล้ววันรุ่งขึ้นฟานเซตก็ได้ไปตามที่อยู่ในบัตรประชาชนจนไปเจอเข้ากับบ้านหลังหนึ่งเธอเคาะประตูบ้านสักพักก็ได้มีป้าคนนึงออกมาเปิดประตูป้าคนนี้เธอมีชื่อว่าเกรต้านะครับเกรต้าก็ได้ขอบคุณฟานเซตเป็นอย่างมากที่มีน้ำใจอุตส่าห์เอากระเป๋ามาคืนให้เธอเธอคิดว่าคงไม่ได้กระเป๋าใบนี้คืนซะแล้วเธอเลยชวนฟานเซตเข้ามาดื่มชาด้วยกันก่อนเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจเล็กๆน้อยๆแล้วในขณะที่ทั้งสองคนกำลังนั่งดื่มชากันอยู่นั้นที่ผนังห้องด้านหลังเปียโนมันก็ได้เกิดเสียงดังขึ้นเกรต้าก็เลยลุกแล้วเดินตรงไปที่ผนังห้องนั้นแล้วก็พูดขึ้นว่าช่วยเบาๆหน่อยและเกรงใจกันบ้างนะคะแล้วก็เดินกลับมาบอกกับฟานเซตว่าที่ข้างๆบ้านของเธอนั้นกำลังซ่อมแซมบ้านอยู่เสียงดังอย่างนี้ทุกวันเลยแล้วฟานเซตก็ได้เห็นรูปเด็กผู้หญิงคนนึงวางอยู่บนโต๊ะเธอก็เลยถามว่านั่นใครเหรอเกรต้าก็บอกว่านั่นเป็นรูปลูกสาวของเธอเองเธอมีชื่อว่านิโคล่าตอนนี้เธอกำลังเรียนดนตรีอยู่ที่ปารีสส่วนสามีของเกรต้านั้นได้ตายไปหลายปีแล้วนั่นก็เลยทำให้ฟานซิสรู้สึกสงสารเกรต้าขึ้นมาทันทีที่เธอต้องอยู่เพียงลำพังคนเดียวคงจะเหงาหน้าดูสักพักเกรต้าก็ได้ไปนั่งที่เปียโนแล้วก็ได้บรรเลงเพลงให้ฟานซิสฟังมันเป็นเพลงที่ไพเราะมากตอนนั้นเองฟานเซตก็ได้มองไปที่รูปสุนัขตัวหนึ่งที่อยู่บนเปียโนเธอเลยถามว่าเกรต้าคุณเลี้ยงหมาด้วยเหมือนกันเหรอเกรต้าก็บอกว่าหมาตัวนี้ได้ตายไปแล้วเหมือนกันตอนนี้ฉันอยู่ตัวคนเดียวฟานเซตก็เลยบอกว่าถ้าคุณอยากได้หมาตัวใหม่เมื่อไหร่ฉันอาสาพาคุณไปเลือกดูได้นะแล้วทั้งสองคนก็ได้แลกเบอร์โทรกันพอกลับมาถึงห้องพักเกรต้าก็ได้โทรมาหาฟานเซตแล้วก็บอกว่าเธอตกลงใจจะเลี้ยงหมาแล้วยังไงพรุ่งนี้ให้ฟานเซตช่วยพาเธอไปเลือกหมาหน่อยแล้ววันรุ่งขึ้นนะครับทั้งสองคนก็ได้ไปเลือกหมาน้อยมาได้ตัวหนึ่งหลังจากนั้นเกรต้าก็ได้พาน้องหมาไปเดินเล่นตอนนั้นเองเกรต้าก็ได้โทรคุยกับลูกสาวที่อยู่ที่ปารีสแล้วก็เล่าเรื่องที่เพิ่งได้น้องหมาตัวใหม่มาให้ลูกสาวฟังฟานเซตก็รู้สึกดีใจที่เห็นเกรต้ายิ้มมีความสุขได้อีกครั้งแล้วทั้งสองคนก็ได้เดินกลับบ้านด้วยกันแล้วพอเกรต้ากลับมาถึงบ้านของเธอนะครับเธอก็ได้แอบเข้าไปส่องเฟซบุ๊กของฟานเซตดูรูปถ่ายของเธอแล้วก็ได้เก็บข้อมูลของเธอจนได้รู้ว่าฟานเซตนั้นได้เสียแม่ไปแล้วเธอคงรู้สึกเหงาเหมือนกันแล้ววันรุ่งขึ้นเอริก้าก็จะชวนฟานเซตออกไปเที่ยวข้างนอกแต่ฟานเซตก็บอกว่าเธอนัดเกรต้าเอาไว้แล้วจะไปทำอาหารทานกันเอริก้าก็เตือนเพื่อนว่ามันดูแปลกๆนะที่เธอน่ะสนิท กับเกรต้าได้เร็วขนาดนี้ระวังตัวเอาไว้บ้างนะแต่ว่าฟานเซตก็ไม่ค่อยจะฟังคำเตือนของเพื่อนเธอสักเท่าไหร่นะครับแล้วที่บ้านของเกรต้าทั้งสองสาวก็กำลังช่วยกันทำอาหาร
แล้วเกเรต้าก็ได้วานให้ฟานเซตไปหยิบเทียนที่อยู่ในตู้ให้หน่อยเพื่อจะเอามาตกแต่งโต๊ะอาหารฟานเซตก็ได้ไปที่ตู้แต่พอเธอเปิดตู้ออกมาเธอก็เจอกับกระเป๋าถือแบบที่เธอเจอที่รถไฟใต้ดินอยู่ในตู้นั้นเป็น10ใบเลยข้างในกระเป๋ามันก็มีบัตรประชาชนมีแผงยามีลอตเตอรี่แล้วก็เงินสดอีกนิดหน่อยอยู่ด้วยเหมือนกับใบที่เธอเจอเลยแล้วพอพลิกไปดูด้านหลังกระเป๋ามันก็มีโน้ตแปะเอาไว้ว่ากระเป๋าใบนี้ได้เอาไปวางทิ้งไว้ที่ไหนแล้วใครเป็นคนเก็บเอามาคืนฟานเซ็ตก็รู้สึกตกใจมากนะครับเธอช็อกไปเลยเธอคิดว่าเกรต้าเนี่ยคงจะเป็นโรคจิตแน่ๆที่ทำแบบนี้และบรรยากาศตอนทานอาหารนั้นฟานเซ็ตก็ได้พูดน้อยลงดูเย็นชาลงไปยังเห็นได้ชัดแล้วเธอก็ได้ขอตัวกลับบ้านก่อนจนเกรต้าก็สังเกตเห็นแล้วก็ถามเธอไปว่าเป็นอะไรหรือเปล่าฟานเซ็ตก็บอกว่าเธอยังไม่หิวแล้วก็ได้รีบลุกเดินออกจากบ้านไปแล้วหนังก็ได้ตัดมาที่ทำงานของฟานเซ็ตนะครับหัวหน้าของเธอก็เดินมาบอกว่ามีผู้หญิงคนนึงอยากจะพบเธอพอฟานเซ็ตเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นคือเกรต้าเธอก็บอกกับหัวหน้าไปว่าเธอไม่อยากเจอกับผู้หญิงคนนี้ช่วยทำยังไงก็ได้ไล่เธอไปทีหัวหน้าก็บอกว่าเขาได้ไล่เธอไปแล้วแต่เธอไม่ยอมไปยังไงพวกเธอทั้งสองคนก็ต้องไปคุยกันให้รู้เรื่องฟานเซ็ตก็เลยต้องยอมออกไปเจอกับเกรต้าเกรต้าก็ได้บอกขอโทษแล้วบอกว่าที่เธอทำลงไปเพราะว่าเธอนั้นเหงาที่ต้องอยู่คนเดียวเธอแค่อยากจะมีเพื่อนคุยเพื่อนคอยทำอะไรด้วยเท่านั้นไม่ได้จะคิดร้ายต่อฟานเซตเลยแต่ฟานเซตเธอก็ไม่ยอมฟังเหตุผลอะไรทั้งนั้นนะครับเธอเอาแต่ไล่เกรต้าให้ออกจากชีวิตเธอไปได้แล้วแล้ววันต่อมาขณะที่ฟานเซตกำลังจะเสิร์ฟเครื่องดื่มให้ลูกค้าเธอก็ได้เหลือไปเห็นเกรต้ายืนจ้องมาที่เธอทางด้านนอกร้านเธอตกใจมากจนทำเครื่องดื่มหกใส่ลูกค้าไปเลยเกรต้าได้ยืนข้างนอกร้านตรงที่เดิมจ้องมาทางฟานเซสตั้งแต่เช้าจนถึงกลางคืนและนี่มันก็ใกล้เวลาจะเลิกงานของเธอแล้วด้วยเธอกลัวว่าเกรต้าจะมารอทำร้ายเธอเธอเลยโทรแจ้งตำรวจนะครับแล้วพอตำรวจมาถึงเขาก็บอกว่าเรายังทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเกรต้านั้นไม่ได้ทำผิดอะไรเลยยังไม่ได้คุกคามอะไรและที่ที่เธอยืนอยู่นั้นมันก็เป็นพื้นที่สาธารณะแล้วพอเลิกงานก่อนจะออกจากร้านฟานเซสก็ได้เข้าไปดูกล้องวงจรปิดทั่วร้านเขาไม่เห็นเกรต้าแล้วเธอก็เลยรีบกลับห้องพักขณะที่ออกจากลิฟต์กำลังจะเข้าห้องเธอก็ได้หันไปเจอกับเกรต้าที่ยืนรอเธออยู่แล้วฟานเซ็ตก็ได้ไล่ให้เกรต้ากลับไปอย่ามาคุกคามเธอแบบนี้เกรต้าก็นิ่งไม่โต้ตอบอะไรแต่เธอเดินเข้ามาหาฟานเซ็ตแล้วก็ถุยหมากฝรั่งที่กำลังเคี้ยวอยู่ใส่ไปที่เสื้อของเธอก่อนที่จะเดินจากไปต่อมานะครับฟานเซ็ตก็รู้สึกห่วงน้องหมาที่เกรต้าเอาไปเลี้ยงเธอก็เลยกลับไปที่บ้านของเกรต้าอีกครั้งนึงเธอแอบอยู่ข้างๆบ้านตรงถังขยะพอเกรต้าเดินห่างออกไปแล้วเธอก็เจอเข้ากับจดหมายในถังขยะหลายฉบับแล้วมันก็มีอยู่ฉบับหนึ่งที่ส่งถึงนิโคล่าลูกสาวของเกรต้าแต่ว่ามันถูกตีกลับมาและที่สำคัญมันไม่ได้ส่งไปที่ปารีสแต่ว่ามันส่งไปที่เมืองมินนิโซตาเมืองที่อยู่ใกล้ๆนี่เองฟานเซ็ตก็เลยพยายามหาข้อมูลของนิโคล่านะครับแล้วเธอก็ได้โทรไปฝากข้อความถึงทุกคนที่อาจจะรู้จักกับนิโคล่าให้โทรกลับหาเธอด้วยแล้วพอฟานเซ็ตกลับมาถึงห้องพักเธอก็ได้รับข้อความจากเกรต้าและเกรต้าก็ได้ส่งรูปเอลิก้าเพื่อร่วมห้องของเธอที่กำลังเที่ยวอยู่ในผับแห่งหนึ่งฟานเซ็ตก็รู้สึกเป็นห่วงเพื่อนมากกลัวว่าเกรต้าจะไปทำร้ายเธอเธอจึงรีบโทรหาเอลิก้าและบอกให้ระวังตัวเพราะว่าเกรต้านั้นอยู่แถวๆนั้นอาจจะอยู่ใกล้ๆเธอไม่แน่อาจจะอยู่ในผับเดียวกับเธอก็ได้ยังไงก็ให้เอลิก้าออกมาจากผับก่อนแล้วรีบกลับมาบ้านจะดีกว่าระหว่างที่สองสาวกำลังคุยกันอยู่นั้นเกรต้าก็ได้ส่งรูปถ่ายของเอลิก้าที่กำลังเดินออกจากผับตอนที่เธออยู่ในซอยเหมือนว่าเกรต้านั้นกำลังตามเอลิก้าอยู่ทางด้านหลังแล้วถ่ายรูปเธอตลอดเวลาส่งมาให้ฟานเซตดูฟานเซตเธอก็เป็นห่วงเพื่อนมากเธอเลยรีบขึ้นแท็กซี่เพื่อจะไปรับเอลิก้าแล้วในที่สุดสองสาวก็ได้เจอกันเอลิก้ารีบขึ้นแท็กซี่มาแล้วทั้งคู่ก็ได้จ้องมองไปที่ริมฟุตบาทที่เกรต้ายืนจ้องมองมาทางพวกเธออยู่วันรุ่งขึ้นก็มีสายโทรมาหาฟานเซสเพราะเธอได้ฝากข้อความไว้สายที่โทรเข้ามาเธอเป็นเพื่อนกับนิโคล่าลูกสาวของเกรต้าแล้วทั้งสองคนก็ได้นัดเจอกันแล้วพอมาเจอกันเพื่อนของนิโคล่าก็ได้เล่าให้ฟังว่านิโคล่านั้นได้ฆ่าตัวตายไปแล้วเมื่อ4ปีก่อนเธอมีชีวิตที่น่าสงสารมากเพราะว่าเกรต้าแม่ของเธอบังคับให้เธอเล่นเปียโนไม่ให้หยุดพักเลยจนนิ้วเลือดออกแถมนิโคล่าก็ยังโดนแม่ขังเอาไว้ในหีบด้วยและนั่นก็คงจะเป็นสาเหตุที่ทำให้นิโคล่าต้องฆ่าตัวตายไปฟานเซ็ตก็บอกว่าเธอยังเห็นเกรต้าคุยกับนิโคล่าอยู่เลยตอนที่ได้น้องหมาตัวใหม่มาเพื่อนของนิโคล่าก็บอกว่าเกรต้าเธอยังหลอนอยู่เธอคิดว่าเธอยังมีลูกสาวเธอเป็นโรคจิตแล้วในขณะที่ฟานเซ็ตกำลังทำงานอยู่ที่ร้านอาหารพ่อของเธอก็ได้โทรมาบอกว่า
เอลิก้าได้โทรมาเล่าเรื่องให้ฟังหมดแล้วเดี๋ยวพ่อจะมารับฟานเซตกลับไปอยู่บ้านตอนนั้นเองหัวหน้าของเธอก็มาเรียกเธอให้ไปรับออเดอร์จากลูกค้าแต่พอฟานเซตไปถึงโต๊ะอาหารเธอก็พบว่าลูกค้าคนนั้นก็คือเกรต้านั่นเองเกรต้าก็เหมือนจะทำเป็นว่าไม่พอใจกับการบริการของฟานเซตพูดจาดูถูกเธอแล้วก็พูดใส่อารมณ์กับเธอเสียงดังจนคนในร้านหันมามองพร้อมกับลุกขึ้นพังโต๊ะอาหารอีกด้วยจากนั้นเธอก็จะรีบวิ่งเข้าไปทำร้ายฟานเซตแต่ว่าพนักงานในร้านก็มาช่วยกันจับเธอเอาไว้แล้วส่งตัวเกรต้าให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจัดการต่อไปแต่พอตอนเช้าตำรวจก็ได้โทรมาบอกว่าได้ปล่อยตัวเกรต้าไปแล้วฟานเซตก็โมโหมากเลยนะครับเอลิก้าก็เลยบอกให้ฟานเซตน่ะลองไปพูดดีๆกับเกรต้าดูแล้วก็ให้บอกเกรต้าไปว่าเธอจะออกจากเมืองนี้สักพักแล้วไปเที่ยวกับพ่อของเธอฟานเซตก็เลยไปหาเกรต้าที่โบสถ์นะครับแล้วเธอก็บอกกับเกรต้าไปว่าเธอขอโทษกับทุกเรื่องที่ผ่านมาที่ทำให้เกรต้าเข้าใจผิดและเธอจะกลับไปอยู่บ้านกับพ่อเธอแล้วตอนนี้เธออยากจะไปเที่ยวพักผ่อนสักหน่อยพอเกรต้าได้ฟังแบบนั้นนะครับเธอก็รู้ทันทีว่าฟานเซตน่ะโกหกแล้วทั้งสองคนก็ได้เข้ามากอดกันฟานเซตนั้นดีใจมากคิดว่าเรื่องทุกอย่างมันคงจะจบแล้วตามที่เธอได้โกหกไปแล้วมันก็มีอยู่วันนึงนะครับขณะที่ฟานเซตกำลังรินน้ำจากกามาดื่มพอเธอดื่มไปได้สักพักเธอก็สลบไปนั่นก็เพราะว่าเกรต้าได้แอบเข้ามาในห้องของเธอแล้วก็ได้ใส่ยาสลบไว้ในกาน้ำแล้วเกรต้าก็ได้มาเอาตัวฟานเซตกลับไปที่บ้านของเธอเธอได้เลื่อนเปียโนออกแล้วก็ได้เปิดห้องลับที่อยู่ด้านหลังผนังห้องนั้นซึ่งห้องนี้มันเคยเป็นห้องนอนของนิโคล่าลูกสาวของเธอนั่นเองเธอเอาฟานเซตขังไว้ในหีบเหมือนที่เธอเคยทำกับลูกสาวของเธอจากนั้นก็ไปเอานิ้วมือของฟานเซตมาปลดล็อกมือถือของเธอแล้วก็ได้ส่งรูปถ่ายที่ฟานเซตกับพ่อเคยว่ายน้ำเล่นด้วยกันส่งไปให้เอลิก้าเพื่อที่เอลิก้าจะได้เข้าใจว่าฟานเซตนั้นได้ไปเที่ยวกับพ่อของเธอแล้วแต่ว่าสักพักพ่อของฟานเซตก็ได้มารับลูกสาวที่ห้องพอมาเจอเข้ากับเอลิก้าก็เลยทำให้ทั้งสองคนเข้าใจว่าตอนนี้ฟานเซตได้หายตัวไปแล้วและคนที่น่าจะจับตัวเธอไปก็น่าจะเป็นเกรต้าแน่พ่อก็เลยโทรไปบอกเพื่อนที่เป็นนักสืบนะครับให้ช่วยตามหาลูกสาวเขาให้ทีโดยบอกกับนักสืบไปว่าคนที่จับตัวลูกสาวของเขาไปคือเกรต้าแล้วพอมาเจอกันนักสืบก็บอกว่าได้ไปสืบหาข้อมูลของเกรต้ามาแล้วว่าเกรต้านั้นน่ะเธอเคยเป็นพยาบาลแต่ว่าได้ถูกไล่ออกเพราะว่าใช้ยาสลบผิดวิธีทางด้านฟานเซตตอนนี้เธอก็ได้ออกมาจากหีบแล้วเธอถูกฉีดยาทำให้มึนและร่างกายไม่ค่อยจะมีแรงเกรต้าก็ได้พาฟานเซตไปฝึกเล่นเปียโนแต่ถ้าเธอเล่นไม่ถูกก็จะโดนฟาดที่มือเหมือนที่นิโคล่าลูกสาวของเธอเคยโดนมาก่อนจากนั้นก็ได้พาฟานเซตไปทำอาหารโดยเมนูของวันนี้จะมาทำคุกกี้กันตอนนั้นเองฟานเซตก็ได้เห็นว่าเกรต้าได้เอานิ้วก้อยใส่เข้าไปในแม่พิมพ์คุกกี้เพื่อที่จะกดแป้งเธอก็ไม่รอช้านะครับเธอได้ใช้แรงเท่าที่เธอมีอยู่ทั้งหมดกดลงไปที่แม่พิมพ์จนทำให้แม่พิมพ์นั้นตัดนิ้วก้อยของเกรต้าขาดออกไปเลยแล้วก็ตามมาด้วยไม้บดแป้งฟาดเข้าไปที่หน้าของเกรต้าอย่างจังฟานเซตรีบหาทางออกจากบ้านแต่ว่าประตูหน้าต่างทุกบานมันได้ถูกล็อกปิดตายเอาไว้หมดเลยเธอเลยลงไปที่ชั้นใต้ดินและที่ชั้นใต้ดินนี้เธอก็ได้เจอกับถุงใบหนึ่งนะครับพอเปิดออกดูมันก็มีศพของผู้หญิงอยู่ในนั้นเธอคิดว่านี่คงจะเป็นเหยื่อคนก่อนหน้าเธอแน่ๆแล้วในตอนนั้นเองเกรต้าก็ได้ตามมาด้านหลังแล้วก็ได้โปะยาสลบใส่ฟานเซตอีกครั้งทำให้เธอสลบไปแล้วก็ได้พาเธอไปมัดไว้ที่เตียงปิดปากของเธอในห้องลับที่อยู่ด้านหลังเปียโนเหมือนเดิมทางด้านนักสืบตอนนี้เขาก็ได้มาเจอกับบ้านของเกรต้าแล้วเมื่อเจอกับเกรต้าเธอก็ได้ชวนนักสืบเข้ามาดื่มชาในบ้านแล้วจะได้พูดคุยกันพอฟานเซตได้ยินเสียงคนเข้ามาในบ้านนะครับเธอก็พยายามจะเขย่าเตียงให้มันโยกเยกให้มันเกิดเสียงดังขึ้นนักสืบก็รู้ทันทีว่าฟานเซตน่าจะถูกจับไว้ในห้องนั้นแต่เกรต้าก็บอกว่าน่าจะเป็นเสียงของน้องหมาที่เธอเลี้ยงเอาไว้เธอเลยขอตัวไปดูหน่อยนักสืบก็เลยอาศัยจังหวะตอนที่เกรต้าไม่อยู่ไปเลื่อนเปียโนออกมากำลังจะเปิดประตูห้องลับแต่ทว่าในตอนนั้นเกรต้าได้เต้นบัลเล่เข้ามาหานักสืบพร้อมกับจิ้มเข็มฉีดยาไปที่ต้นคอของเขาแล้วนักสืบก็ได้เสียหลักสลบลงไปจากนั้นเกรต้าก็ได้ไปหยิบปืนของเขามาแล้วก็ยิงเขาจนตายไปแล้วหนังก็ได้ตัดไปที่สถานีรถไฟใต้ดินนะครับตอนนี้เกรต้าก็กำลังจะหาเหยื่อรายใหม่เธอได้เอากระเป๋าไปวางทิ้งไว้ที่เก้าอี้เหมือนเดิม
แล้วก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งได้มาเก็บกระเป๋าของเธอไปทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปตามแผนของเธอแล้วผู้หญิงที่เก็บกระเป๋าได้ก็ได้นำกระเป๋ามาคืนให้กับเกรต้าที่บ้านของเธอเกรต้าก็ได้ชวนเธอให้มาดื่มชาเพื่อเป็นการขอบคุณตอนนั้นเองฟานเซตที่ได้ยินเสียงคนคุยกันในบ้านเธอก็พยายามโยกเตียงให้เกิดเสียงดังเกรต้าก็ได้ลุกออกมาบอกว่าช่วยเบาๆหน่อยเกรงใจกันบ้างนะคะแล้วก็ได้กลับมาบอกกับผู้หญิงที่เอากระเป๋ามาคืนเธอว่าพอดีตอนนี้ข้างๆบ้านของเธอกำลังซ่อมแซมบ้านกันอยู่ทุกอย่างที่เกรต้าทำมันเหมือนกับที่เธอทำกับเหยื่อทุกคนของเธอพอเกรต้ากลับมาดื่มชาเธอก็รู้สึกมึนหัวเหมือนเธอจะโดนวางยาเข้าให้แล้วขณะที่เธอกำลังจะล้มลงหมดสตินั้นผู้หญิงคนนั้นก็ได้ถอดวิกผมออกทำให้เรารู้ว่าผู้หญิงคนนี้ก็คือเอริก้าเพื่อนของฟานเซตเธอได้ปลอมตัวมานั่นเองนะครับเธอได้แอบใส่ยาสลบเข้าไปในน้ำชาตอนที่เกรต้าลุกขึ้นไปบอกข้างบ้านให้ทำเสียงเบาๆหน่อยเมื่อกี้นี้แล้วจากนั้นเอริก้าก็ได้เข้าไปช่วยฟานเซตที่ถูกมัดอยู่ที่เตียงแล้วพวกเธอทั้งสองคนก็ได้ช่วยกันอุ้มเกรต้าที่สลบอยู่ไปใส่ไว้ในหีบแล้วขังเธอไว้ในนั้นตลอดไปแล้วหนังก็ได้จบลงสรุปนะครับเกรต้าเธอมีอาการหลอนจิตตกเพราะเธอนั้นอยู่คนเดียวเธอได้เสียลูกสาวไปก็เลยอยากจะได้ลูกสาวกลับคืนมาเธอเลยได้วางแผนเอากระเป๋าไปทิ้งไว้ตามรถไฟใต้ดินและตามสถานที่ต่างๆภายในเมืองแล้วถ้ามีหญิงสาวคนไหนนำกระเป๋ามาคืนเธอเธอก็จะคิดว่าพวกผู้หญิงเหล่านั้นก็คือลูกสาวของเธอเธอจะไม่ยอมเสียลูกสาวไปอีกเด็ดขาดนั่นเลยทำให้เธอต้องคุกคามหญิงสาวที่ตกเป็นเหยื่อของเธอและฟานเซตเธอก็คือหนึ่งในเหยื่อของเกรต้าแต่ว่าเธอสามารถเอาตัวรอดมาได้นะครับแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป6คะแนนแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ช่วยกันคอมเมนต์ไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ